าในส่วนของจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะที่จังหวัดสงขลาก็ฝนตกหนักค่ะและคลื่นลมแรงสร้างความเสียหายแก่ร้านค้าร้านอาหารบริเวณหาดฉลาดทัศน์ถูกลมพัดกระหน่ำพังเสียหายหลังคาปลิวต้นสนล้มขวางถนนหลายต้นค่ะจังหวัดสงขลาต้องเผชิญกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงต่อเนื่องมา4วันแล้วสร้างความเสียหายไปแล้วบางจุดเช่นร้านค้าร้านอาหารตลอดแนวชายหาดฉลาทัศน์และหาชายหาดสมิลาถูกลมพัดหลังคาปลิวไปหลายร้านรถเข็นขายของซุ้มและป้ายร้านล้มระเนระนาดนอกจากนี้ก็ยังมีต้นสนริมทะเลล้มขวางถนนหลายต้นทางเทศบาลนครสงขลาได้มีการเร่งตัดออกเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรพร้อมแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้ง6อำเภอให้ระวังผลกระทบจากคลื่นลมแรงรวมทั้งพื้นที่เชิงเขาและลุ่มน้ำต่างๆให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ประกาศเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งคาดว่าจะมีไปจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับ